Nokia G42 5G โทรศัพท์มือถือรักโลกวัสดุรีไซเคิลทนทานซ่อมง่ายมีอะไรขายนาน5ปีเปิดราคาอยู่ที่ 6,790 บาทครับสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Nokia G42 5G โทรศัพท์มือถือ Nokia รุ่นใหม่ที่มีการเปิดตัวในต่างประเทศช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยมีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอยู่ที่ 6,790 บาทมาพร้อมกับสโลแกนนะครับ So fast so much battery นะครับก็คือการทำงานที่เรื่อนไหลพร้อมกับแบตเตอรี่สุดอึดนอกจากนี้นะครับ Nokia G42 5G ยังมีรุ่นใหม่นะครับดีไซน์ที่เรา Quick Fix ที่ออกแบบมาให้ซ่อมง่ายนะครับแล้วก็มีอะไรขายผ่านกับ iFix นาน5ปีเลยทีเดียว Nokia G42 5G จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.56 นิ้วให้ค่า Refresh Rate 90Hz นะครับในส่วนของความสว่างได้สูงถึง560นิตขนาดใช้งานกลางแจ้งด้วยขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 480รองรับการเชื่อมต่อWi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC และวิทยุ FM ในตัวนะครับกล้องหลัง3ตัวนะครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว20วัตต์ Hemdi Global เคลมว่า Nokia G42 5G สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ยาวนานนะครับถึง3วันเลยทีเดียวและมีการอัปเดตในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับไปต่อเนื่องเลยตั้งแต่ Android 13ไปจนถึง Android 15รองรับการเพิ่มนะครับฟังก์ชันความปลอดภัยเนี่ยถึง3ปีกันเลยทีเดียวนะครับราคาการวางจำหน่ายของ Nokia G42 5G ในเบื้องต้นนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีเพียง Nokia Global Stro เท่านั้นนะครับที่วางจำหน่ายสีเดียวก็คือสี Soul Gray ก็คือออกเทาๆหน่อยในราคา 6,790 บาททั้งนี้การจัดส่งสินค้าต้องใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อยเพราะต้องส่งจากต่างประเทศนะครับใครที่สนใจก็ลองไปส่องกันได้เลยสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย